ลัทธิล่าอาณานิคมในอดีตสร้างรอยแผลความเจ็บช้ำความเกลียดชังความแตกแยกให้กับประชาชนรุ่นหลังนะครับและนี่คือหนึ่งในความขัดแย้งที่ยาวนานกว่า73ปีระหว่างอิสราเอลและก็ปาเลสไตน์ซึ่งเป็นมรดกบาปจากการล่าอาณานิคมของทางอังกฤษเกิดอะไรขึ้นทำไมความขัดแย้งถึงบาดหมางรุกรามรุนแรงขนาดนี้เดี๋ยวคินได้เล่าฟังครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับผมเป็นนักลงทุนแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าความลับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของมรดกแห่งการล่าอาณานิคมของอังกฤษนะครับที่ทำให้หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยนะฮะค่อนข้างวุ่นวายเลยครับแถวๆบ้านเราเนี่ยก็มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับทางปากีสถานนะครับและซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในปัญหาที่ลัทธิล่าอาณานิคมทิ้งเอาไว้ครับแต่ในคลิปนี้ชวนคุยนะฮะในฝั่งของทางตอนออกกลางกันบ้าง นะครับนั่นคือตรงอิสราเอลนั่นเองนะครับที่มีปัญหากับทางกลุ่มของปาเลสไตน์ซึ่งความขัดแย้งในบริเวณนี้นะครับค่อนข้างตึงเครียดแล้วก็มีความยาวนานกว่า73ปีเลยนะครับและเป็นเรื่องราวของศาสนาอีกด้วยครับและนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่กำลังจะบอกว่าในตอนออกกลางเนี่ยนะครับยังไม่มีความสงบจริงๆจังๆเกิดขึ้นเลยครับซึ่งเป็นความขัดแย้งกันระหว่างชาติอาหรับนะครับแล้วก็ทางอิสราเอลนะที่ปกครองโดยชาวยิวครับซึ่งความขัดแย้งเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับมีการยิงจรวดมิสไซล์เข้าหากันแล้วก็ห้ามหันกันมา73ปีเต็มๆเลยครับหากย้อนกลับไปในอดีตในสมัยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับบริเวณแถวนี้เนี่ยถูกปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมันนะครับหรือว่าตุรกีในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับและเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยทางอังกฤษนะครับได้มาทำสงครามในบริเวณนี้และสุดท้ายเนี่ยจักรวรรดิออตโตมันก็เป็นฝ่ายที่แพ้ไปนะครับทำให้ตัวปาเลสไตน์ที่แบบมีข้อพิพาทกันในปัจจุบันนี้นะครับถูกปกครองด้วยอังกฤษนั่นเองฮะซึ่งประชากรส่วนใหญ่ที่ในบริเวณนี้ก็คือชาวอาหรับนั่นเองนะครับจะมีชาวยิวอยู่ก็คือเป็นส่วนน้อยครับขอพูดถึงชาวยิวก่อนนะครับว่าชาวยิวเนี่ยเป็นหนึ่งในชนชาติที่มีประวัติที่ยาวนานมีวัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมของตัวเองแต่มีปัญหาอยู่ข้อนึงนั่นคือชนชาตินี้ไม่มีแผ่นดินที่อยู่นะครับเพราะว่าโดนลุกไล่มาอยู่เรื่อยทำให้ชาวยิวเนี่ยเป็นชาวเร่ร่อนครับอาศัยในหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยมีข้อตกลงกับชาวยิวเอาไว้นะครับว่าถ้าพวกเขาเนี่ยมาร่วมรบในสงครามนี้ถ้าชนะจะแบ่งพื้นที่บางส่วนในปาเลสไตน์ให้ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าดินแดนปาเลสไตน์ตรงนี้เนี่ยมีเมืองศักดิ์สิทธิ์อันนึงที่ชื่อว่าเยรูซาเล็มนะครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกนะฮะเขาว่ากันว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับ3ศาสนาด้วยนะครับนั่นคือทางคริสต์อิสลามแล้วก็ทางยูดาห์นั่นเองครับโดยชื่อเมืองนี้นะครับถูกบันทึกในศิลาจารึกนะฮะที่มีอายุกว่า 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลเลยครับซึ่งในมุมของชาวยิวเนี่ยเขาก็เชื่อที่นี่คือถิ่นฐานบ้านเกิดของเขานับพันปีที่แล้วเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ได้ย้ายมาอยู่ในบริเวณนี้เป็นเหมือนบ้านเกิดของเขาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าดีใจไม่น้อยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเอาชาวยิวจำนวนน้อยเนี่ยมาอยู่ในปนกับชาวอาหรับเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ยากไม่ง่ายแบบนั้นครับซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างอ้างว่านี่คือดินแดนของพวกเขานะครับชาวอาหรับเองก็บอกว่าฉันอยู่มาต้องหลายร้อยปีแล้วนะชาวยิวบอกว่าฉันเคยอยู่มาประมาณพันปีที่แล้วครับแต่พอมาในปี1920ถึง1940เนี่ยครับก็เกิดเหตุการณ์เรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในเยอรมันที่เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปนะครับทำให้ชาวยิวเนี่ยก็มีการอพยพหนีตายออกมามากมายและซึ่งหนึ่งในเป้าหมายที่มาอยู่อาศัยนี่นะครับก็คือตรงปาเลสไตน์นั่นเองครับและเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจบลงไปในปี1945นะครับก็ทำให้ฝ่ายพันธมิตรนับเป็นฝ่ายชนะไปแล้วก็ได้ตั้งองค์กรระดับนานาชาติตั้งองค์กรของโลกมาเช่นทาง UN ครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนการร่างระเบียบโลกใหม่กันเลยนะครับที่มีกลุ่มพี่ใหญ่ชาติที่ชนะสงครามเนี่ยนะครับเป็นผู้ร่างได้แก่อเมริกาอังกฤษนั่นเองครับนั้น2ปีต่อมานะครับในปี1947เนี่ยทาง UN ได้มีมตินะฮะให้ชาวปาเลสไตน์ได้แบ่งออกเป็นรัฐของชาวยิวและชาวอาหรับแยกออกจากกันครับก็จะได้เลิกทะเลาะกันสักทีอะไรประมาณนั้นแหละนะครับถ้าดูจากแผนที่เนี่ยสีเขียวเนี่ยจะเป็นของอิสราเอลนะครับแล้วก็สีส้มเนี่ยจะเป็นของปาเลสไตน์ครับโดยให้เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับเป็นเมืองนานาชาติครับก็คือเมืองนี้จะไม่ขึ้นตรงต่อใครนั่นเองครับซึ่งหากมาดูคร่าวๆเนี่ยพื้นที่ที่เป็นของทางอิสราเอลเนี่ยจะมีเยอะกว่าเล็กน้อยนะครับประมาณ 56% ครับส่วนคนปาเลสไตน์เนี่ยได้เป็นเพียงแค่ 44% เท่านั้นครับโดยมติตรงนี้นะครับชาวยิวเนี่ยก็คืออิสราเอลเนี่ยค่อนข้างยอมรับนะครับโอเคเลยกับเงื่อนไขตรงนี้นะฮะแต่ว่าชาวอาหรับเนี่ยชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็ไม่ยอมรับครับและในปีต่อมานะครับในปี1948เนี่ยทางอังกฤษได้สถาปนาอิสราเอลเนี่ยให้กลายเป็นประเทศอย่างถูกต้องนะครับและแน่นอนนะครับว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับโดยพวกเขาเนี่ยมองว่านี่เป็นแนวคิดของชาติตะวันตกนะฮะที่แบบว่ามันจะมาล่าอาณานิคมเอาประชากรเข้ามาค่อยๆถูกกินไปเรื่อย
ชาติตะวันตกเนี่ยรวมหัวกันมัดมือชกพวกเขาอะไรแบบนี้ครับอีกทั้งนะครับพอเราดูเรื่องของภูมิภาคแถบนี้เนี่ยประเทศแถบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามกันทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเอาชาวยิวมาอยู่ตรงกลางจุ่มปุ๊กตรงนี้เลยเนี่ยก็ค่อนข้างน่าแปลกไม่น้อยครับต้องบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยชาติตะวันตกค่อนข้างมีอิทธิพลมากๆเลยนะครับเนื่องจากเพิ่งชนะสงครามโลกไปด้วยนะอังกฤษเองทั้ง UN ทั้งอเมริกาเองก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับแต่พอรัฐอิสราเอลเนี่ยประกาศเป็นอิสรภาพแล้วเนี่ยนะครับก็แปลว่าพวกเขาเนี่ยต้องปกป้องตัวเองแล้วนะครับก็คือไม่มีอังกฤษเนี่ยมาหนุนหลังเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกนะทำให้ชาติอาหรับในบริเวณนี้เช่นทางจอร์แดนเลบานอนอียิปต์ซีเรียต่างๆนานาครับก็เริ่มจะเฮ้ยมาลุกที่นี่กันมีไหมดังนั้นเนี่ยความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับแต่เป็นความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคนะที่ชาติอาหรับเนี่ยเช่นอียิปต์เลบานอนซีเรียจอร์แดนอิรักเนี่ยนะครับถือว่าลุมกินโต๊ะประเทศอิสราเอลคนเดียวเลยฮะหากฟังดูเพลินๆเนี่ยจะเห็นภาพว่าเหมือนกลุ่มชาติอาหรับหลายประเทศเนี่ยนะครับเข้ามารุกเข้ามาบุกอิสราเอลน่าจะเคี้ยวหมูง่ายๆถูกไหมฮะแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับทางอิสราเอลเนี่ยแข็งแกร่งกว่าที่คิดนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทำการรุกกลับตีกลับจนแย่งพื้นที่ได้ออกมาบางส่วนด้วยครับซึ่งต้องบอกชาวยิวเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งเรื่องของเงินทุนทั้งเรื่องของแบ็คหนุนหลังเช่นอเมริกาเนี่ยค่อนข้างแข็งปั๊กทำให้ชาติอาหรับเนี่ยจะมาถล่มที่นี่เนี่ยไม่ง่ายเลยครับสงครามเนี่ยยังคงดำเนินต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในฝั่งของอิสราเอลเนี่ยถือว่าชนะขาดเลยนะฮะทำให้พื้นที่ของทางปาเลสไตน์เนี่ยนะครับค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับมีสงครามใหญ่อันนึงนะฮะที่เรียกว่าซิกเดย์วอร์เป็นสงครามที่อิสราเอลเนี่ยชนะนะครับใช้เวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นสามารถทำให้พวกเขาได้สามารถยึดครองเยรูซาเล็มตะวันออกเขตเวสต์แบงก์แล้วก็ฉนวนกาซาได้ด้วยครับอีกทั้งเนี่ยยังลุกลามไปยังด้านบนนะครับแถวที่ยับสูงโกรานนะครับของซีเรียด้วยฮะซึ่งหากดูจากภาพนะครับภาพซ้ายเนี่ยจะเป็นภาพที่ตอนทาง UN นะครับได้ทำการแบ่งประเทศ2ฝั่งเอาไว้แล้วปาเลสไตน์เนี่ยได้ 44% นะครับอิสราเอลได้ 56% ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถอยลงมาแล้วนะครับพื้นที่ของทางปาเลสไตน์เนี่ยก็ลดน้อยถอยลงมาเรื่อยๆแถมนะฮะเสียเยรูซาเล็มไปด้วยครับพอถึงประเด็นตรงนี้เนี่ยทางปาเลสไตน์เนี่ยเริ่มคืนไม่เข้าขายไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยทาง UN ก็แบ่งเขตเอาไว้ให้แล้วไง 44% ไม่เอาถูกไหมฮะก็ต้องทำสงครามแต่พอสงครามแพ้เนี่ยนะครับตัวเองก็เริ่มเสียพื้นที่เข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆทางประเทศก่อนๆนี่ที่มาช่วยรบเนี่ยครับก็เริ่มเห็นความแข็งแกร่งของอิสราเอลเนี่ยก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะช่วยแล้วอยากจะเลิกสักทีครับซึ่งในฝ่ายปาเลสไตน์เนี่ยก็ดูเหมือนจะเห็นท่าไม่ดีแล้วนะครับสู้ไปยังไงก็ไม่ไหวนะสู้ไม่ได้อิสราเอลเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปนะครับก็เลยเปลี่ยนท่าทีที่จะมารบมาพุ่งเนี่ยก็เริ่มเป็นการร่างสนธิสัญญานะครับสันติภาพกันดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ตัวเองเหลืออยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ใช่ชาวปาเลสไตน์ทุกคนเนี่ยเห็นด้วยกับการเจรจาขอสันติภาพนะครับบางคนก็มองว่าเฮ้ยอย่างนี้มันแบบอ่อนข้อให้เขาอะต้องรบกันต้องพุ่งกันก็จะมีกลุ่มพวกหัวรุนแรงเนี่ยออกมานะครับทำการโจมตีอิสราเอลอย่างต่อเนื่องครับก็แปลว่าความขัดแย้งเนี่ยก็จบกันไม่ง่ายนะครับมีทั้งหลายฝ่ายยอมแล้วฝ่ายสันติภาพฝ่ายที่จะบุกต่อและซึ่งในฝั่งการกระชับพื้นที่ของอิสราเอลเนี่ยนะครับทางอเมริกาเนี่ยก็ได้มารองรับด้วยนะครับอย่างเช่นที่รับสูงโกลันทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้ว่าได้เซ็นชื่อกับมือเองเลยนะครับว่าเป็นของอิสราเอลครับหรือแม้กระทั่งเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยที่เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะครับก็ยกให้ทางอิสราเอลเป็นเมืองหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทรัมป์ก็เซ็นเองเรียบร้อยครับต่อท่ามกลางการประณามของชาติอาหรับทั่วโลกเลยนะครับและซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็มีความขัดแย้งอย่างครุกรุ่นกันอยู่เลยนะครับในดินแดนในบริเวณนี้ครับและนี่คือหนึ่งบทเรียนในความขัดแย้งนะครับที่เกิดมาตั้งแต่ในช่วงล่าอาณานิคมของอังกฤษครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ท่านฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะครับแล้วขอ1วิธีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยนะครับมาสุดคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้าง นะครับในคลิปนี้พูดถึงมรดกนะฮะความเกลียดชังความขัดแย้งจากการล่าอาณานิคมของทางอังกฤษครับก็ต้องย้อนกลับไปในปีสมัยสงครามโลกครั้งที่1เลยนะครับที่ทางอังกฤษเนี่ยได้มารบกับทางจักรวรรดิออตโตมันซึ่งจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยนะครับก็ได้ครอบคลุมบริเวณตะวันออกกลางนะครับรวมถึงทางปาเลสไตน์ด้วยครับอังกฤษเนี่ยได้สัญญากับทางชาวยิวเอาไว้นะครับว่าเขาจะให้ดินแดนบางส่วนนะถ้าเขาช่วยกันรบแล้วก็ชนะได้ครับพอรบชนะปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำตามสัญญาโดยการให้พื้นที่ให้กับทางชาวยิวได้อยู่นะครับซึ่งชาวยิวเนี่ยก็เป็นชาติที่แบบว่าเร่ร่อนนะครับไม่ได้มีแผ่นดินของตัวเองแต่ก็เป็นชนชาติที่มีประวัติแล้วก็ความเป็นมาวัฒนธรรมที่อย่างช้านานเลยครับโดยชาวยิวเนี่ยเหมือนได้กลับบ้านเก่านะครับเพราะเขามีความเชื่อว่าเนื่องพันปีกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับที่อยู่เขาเดิมคือที่นี่ครับเยรูซาเล็มครับแต่ในฝั่งของชาวอาหรับเนี่ยก็คิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่มาเป็น100ปีแล้วการที่มีชาวยิวมาเนี่ยนะครับต่างชาติต่างศาสนามาอยู่ในบริเวณที่แบบรายล้อมไปด้วยชาวอาหรับเนี่ยนะครับก็ดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่ครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยชาวยิวมีค่อนข้างสัดส่วนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับชาวอาหรับนะครับแต่ต่อมาเนี่ยในช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็คือชาวยิวเนี่ยถูกไล่ต้อนนะครับจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของทางนาซีนะครับก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เดินทางมาอย่างที่ปาเลสไตน์ตรงนี้ครับพอจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับทาง UN ก็ได้เกิดก่อตั้งข
ึ้นมานอกสหประชาชาตินะครับก็ตามทีมด้วยพี่ใหญ่อังกฤษอเมริกาอะไรพวกนี้ครับก็อยากที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะครับก็เลยทำให้เกิดการแบ่งแผนที่แบ่งดินแดนกันอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับโดยอิสราเอลเนี่ยได้พื้นที่กว่า 56% นะและปาเลสไตน์ได้กว่า 44% ครับและเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยก็เป็นเมืองสากลไปครับซึ่งฝั่งชาวยิวเนี่ยก็คือยอมรับนะครับแต่ว่าในฝั่งของคนปาเลสไตน์เนี่ยก็คือไม่ยอมรับครับและ1ปีหลังจากนั้นเนี่ยอังกฤษก็ได้สถาปนาอิสราเอลขึ้นเป็นรัฐซึ่งแน่นอนว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับแล้วเกิดความขัดแย้งเรื่องของสงครามนะครับเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมีคนชาติอื่นเนี่ยมาอยู่พื้นที่ของเขาต้องครึ่งนึงอะไรแบบนี้นะครับและด้วยอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าประกาศสถาปนาอิสราเอลขึ้นมาแล้วในปุ๊บเนี่ยหมายความว่าอังกฤษเนี่ยครับก็จะไม่ได้มาคุ้มกันที่อิสราเอลแล้วทำให้ชาติอาหรับบริเวณรอบเช่นทางจอร์แดนเลบานอนซีเรียอียิปต์และอิรักเนี่ยนะครับก็ต่างหมายตาว่าจะต้องบุกทางอิสราเอลครับซึ่งเนี่ยมันเป็นสงครามระหว่างประเทศกันแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะฮะแต่อิสราเอลเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับเขาเรียกว่ารับมือได้เป็นอย่างดีแถมรบชนะกลับไปด้วยนะครับสงครามเนี่ยก็ยืดยาวมันเป็นเรื่อยๆนะครับจนทำให้อิสราเอลเนี่ยก็ยึดครองพื้นที่ได้หลายที่เลยทั้งที่ทับสูงโกลานของซีเรียนะครับแล้วก็ในฝั่งของเยรูซาเล็มด้วยครับซึ่งในฝั่งของปาเลสไตน์เนี่ยก็รู้สึกว่าท่าไม่ดีซะแล้วนะครับก็เลยเจรจาเรื่องของขอสันติภาพซึ่งมีการบ่งบอกว่าเขาเนี่ยคิดผิดในการเริ่มต้นทำสงครามนะครับเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยรับเงื่อนไข 44% ไปเนี่ยก็จบแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าพอเขาไม่รับเนี่ยเริ่มสงครามปุ๊บเนี่ยพอโดนบุกลึกขึ้นเรื่อยๆต้องเจรจาสันติภาพไม่งั้นอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ได้ครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยอย่างนั้นนะครับบางคนก็มองว่าเฮ้ยมันยอมกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอยังคงอยากจะรบพุ่งต่อนะครับเพื่อเรียกร้องเอาบ้านของพวกเขาเนี่ยคืนมานะก็เกิดไปอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มหัวรุนแรงเพิ่มขึ้นมาครับในฝั่งของพี่ใหญ่อเมริกาก็ได้ทำการสถาปนานะครับอย่างเช่นที่ราบสูงโกลันเป็นของอิสราเอลนะครับแล้วก็ได้ทำการรองรับรองนะครับเรื่องของเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นของอิสราเอลอีกด้วยครับซึ่งเห็นภาพได้ชัดว่าเฮ้ยจริงอิสราเอลเนี่ยไม่ใช่หุ่นเดียวกับทิมลี่นะฮะก็คือมีชาติมหาอำนาจแบกหนุนหลังอยู่ครับและซึ่งปัจจุบันเนี่ยความขัดแย้งก็ยังคงคลุกกลุ่นยังอยู่เนื่องนะก็เป็นมรดกแห่งความเจ็บช้ำนะครับในการล่าในคมสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนู่นเลยครับแต่เพื่อนๆที่เห็นว่าไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับไงขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ